CGN TV ขอสวัสดีกับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านได้พบกับผมอีกแล้วสวัยอินดาในรายการ Living Life ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งในพระธรรมอพยพในบทที่21ในข้อที่12ถึงข้อที่27อพยพบทที่21ข้อ12ถึง27ผู้ใดทุบตีคนหนึ่งให้ตายผู้นั้นจำต้องรับโทษถึงตายเหมือนกันถ้าผู้ใดไม่ได้เจตนาฆ่าเขาแต่เขาตายเพราะพระเจ้าทรงปล่อยให้ตายด้วยมือของผู้นั้นเราจะกำหนดที่แห่งหนึ่งแก่เจ้าให้เขาหนีไปที่นั่นแต่ถ้าผู้ใดเจตนาหักหลังฆ่าเพื่อนบ้านก็ให้ดึงตัวเขาไปจากแท่นบูชาของเราเพื่อลงโทษให้ถึงตายผู้ใดทุบตีบิดามารดาของตนผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายผู้ใดลักคนไปขายก็ดีหรือมีผู้พบคนที่ถูกลักไปอยู่ในมือของผู้นั้นก็ดีผู้ลักนั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายผู้ใดด่าแช่งบิดามารดาของตนผู้นั้นต้องถูกปรับโทษถึงตายถ้าผู้ชายวิวาทกันและฝ่ายหนึ่งเอาหินขว้างหรือชกแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ถึงแก่ความตายเพียงแต่เจ็บป่วยต้องนอนพักถ้าผู้บาดเจ็บนั้นลุกขึ้นถือไม้เท้าเดินออกไปได้อีกผู้ตีนั้นก็พ้นโทษเพียงแต่จะต้องเสียค่าทำขวัญและค่ารักษาพยาบาลจนเขาหายเป็นปกติถ้าผู้ใดทุบตีทาสชายหญิงของตนด้วยไม้จนตายคามือผู้นั้นต้องถูกปรับโทษหากว่าทาสนั้นมีชีวิตต่อไปได้วันหนึ่งหรือ2วันจึงตายนายก็ไม่ต้องถูกปรับโทษเพราะทาสเป็นทรัพย์สินของนายถ้าผู้ชายตีกันแล้วไปถูกหญิงมีครรภ์ทำให้เด็กของนางออกมาแต่ไม่มีอันตรายผู้นั้นจะถูกปรับตามแต่สามีของหญิงนั้นจะเรียกร้องเอาจากเขาและเขาจะต้องเสียตามที่ผู้พิพากษาตัดสินถ้าหากมีอันตรายก็ให้วินิจฉัยดังนี้คือชีวิตแทนชีวิตตาแทนตาฟันแทนฟันมือแทนมือเท้าแทนเท้ารอยไหม้แทนรอยไหม้แผลแทนแผลรอยช้ำแทนรอยช้ำถ้าผู้ใดตีถูกตาของทาสชายหญิงแล้วทำให้บอดไปเขาต้องปล่อยทาสผู้นั้นเป็นอิสระเนื่องด้วยตาของเขาถ้าผู้ใดทำให้ฟันของทาสชายหญิงหลุดไปเขาต้องปล่อยทาสผู้นั้นเป็นอิสระเนื่องด้วยฟันของเขาแต่จริงแล้วเนี่ยจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าพระเจ้าได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดทุบตีคนหนึ่งให้ตายผู้นั้นจำต้องรับโทษถึงตายเหมือนกันถ้าผู้ใดทุบตีบิดามารดาของตนผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายผู้ใดลักคนไปขายก็ดีหรือมีผู้พบคนที่ลักไปอยู่ในมือของผู้หนึ่งผู้ใดผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายด้วยในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ทำให้เรามองเห็นชัดเจนว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตของมนุษย์ขึ้นมาให้เป็นชายและเป็นหญิงและพระเจ้าต้องการที่จะสอนในชีวิตของมนุษย์เราและเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าต้องการสอนชีวิตของเราในเรื่องนี้การที่เราจะตบตีการที่เราทำร้ายหรือว่าทำลายชีวิตของคนอื่นนั้นเป็นความบาปนะครับพี่น้องนั้นพระคำของพระเจ้าจึงสอนอย่างชัดเจนว่าในพระธรรมโรมในบทที่12ในข้อ9ข้อ10จงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวและ1เปโตรบทที่3ในข้อที่9อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าด่าตอบการด่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขาด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเรียกให้ท่านกระทำเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรพี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะต้องรักซึ่งกันและกันหนุนใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเราไปทำร้ายพี่น้องของเราพระเจ้าทรงเสียพระทัยในเรื่องนี้เพราะถือว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงแล้วชีวิตของคริสเตียนนั้นเราควรจะต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเราจะต้องให้เกียรติเราจะต้องให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสนะครับไม่ใช่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเท่านั้นแต่คนที่มีอายุมากเราถือว่าเป็นเหมือนพ่อแม่ของเราหรือใครก็ได้นะครับเราควรจะต้องให้ความเคารพให้ความนับถือและเราไม่สามารถที่จะไปทำร้ายไปทำลายชีวิตของเขาเ
ราะฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนเราเนี่ยเราจะต้องคำนึงว่าชีวิตมีคุณค่าและพระเจ้าต้องการให้เราที่จะดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าสอนบทเรียนที่มีคุณค่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตของมนุษย์และพระเจ้าต้องการให้ทุกคนนั้นที่จะดูแลและหนุนใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงขอพระองค์ได้ทรงเป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับพี่น้องครับก็อยากจะเชิญชวนนะพี่น้องมีโอกาสที่จะมาเข้าใน YouTube หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับนะถ้าพี่น้องคริสเตียนที่สนใจแท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นพี่น้องคริสเตียนเท่านั้นแต่ว่าพี่น้องทั่วไปที่สนใจนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญดลใจให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับนะ